ับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับ Channel Alternative และนี่คือเกม One Piece Bounty Rushing นะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมนะสำหรับเกม One Piece เลยทีเดียวนี่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเล่นน้องอุนตินะครับผมก็เลยได้ว่าดองตัวละครนี้ไว้ประมาณนึงแล้วนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับผมจริงพี่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เราจะทำเลเวล100แล้วก็โอเวอร์บูสต์นะครับผมก็เกือบบูสต์3เลยนะสำหรับน้องอุนตินะครับผมเอ้ยจริงเป็นตัวละครที่น่ารักไม่แพ้กับอุตะเลยนะครับผมนะคนน่ารักเลยอะคือแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้พี่แบบทำตัวละครผู้หญิงแล้วแบบมันรู้สึกแบบหัวใจมันแบบว้าวุ่นนะผมนะบอกไม่ถูกนะครับผมแล้วก็น้องอุนติเขามีเอกลักษณ์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็น6ล่องนภานะครับผมนะที่มีความดุดันนะครับผมแล้วก็มีความน่ารักนะครับผมนี่มีความน่ารักเด็ดได้จึ๊ดแล้วก็มาหน้าบึ้งแหมนะคือมันเป็นน่ารักแบบธรรมชาตินะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้พี่คาดสายหมัดได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมในแรงเอสเขาก็โหดมากนะครับผมอาคาเจอค่อนข้างลำบากรับมือยากนะครับผมเล่นอาคามาผมรู้เลยฮะในส่วนเหรียญของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นลดคูลดาวน์นะครับผมนี่ขอใช้ได้ลดลงนะครับผมย่นคูลดาวน์สกิล1นะครับผมก็เป็นเหรียญเน้นลดคูลดาวน์ไปนะครับผมแล้วก็แท็กค่อนข้างน่าจะเต็มแล้วนะแท็กเต็มนะครับผมนะหรือว่าตัวละครนี้ใส่3ฟรีก็ได้นะครับผมหรือว่า3บัวก็ได้นะเป็นตัวละครนึงที่พี่อยากให้มีแต่ว่าพี่ไม่มีใน ID นะครับ ID พี่ไม่เหมาะกับตัวละครผู้หญิงไม่รู้เป็นหาอะไรนะโอเคน้องๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันว่าความน่ารักของน้องอุนติเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วไงแตกโอ๊ยผมโดนอีกไม่ยิงไงแตกไปดิรู้เรื่องแม่งเอ้ยกันไม่ได้ว่ะตรงเนี้ยขออภัยแพ้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทงแรกให้ก่อนค่ะคู่ไปเลยตรงกลางอันนี้เขาก็ไม่ค่อยมีสายวิ่งนะครับผมว่าเราพอสู้ได้เยอะอ้อมไปโอเคครับคู่เข้ากลางแล้วอุนติผมว่าเขาเน้น1-1นี่จะโหดนะครับผมนี่โดนไปครับผมโรเจอร์โอ้ตายโอ้เอาเฮ้ยตาโจลบไม่ได้เหรอนะเชื่อเถอะอุ๊ยหลบไม่ได้นะครับถอยดีกว่าเก็บเลือดหน่อยดิมีเลือดป่ะเก็บเลือดหน่อยไม่เลือดมันทุบขอเก็บเลือดก็ไม่ได้โอเคครับโซโลมานี่เรียบร้อยครับโอเคเหลืออาคาอยากเจออาคานะครับผมใครมาโอเคเก็บสกิลไว้กันไปไหนอ่ะเอาดีกว่าโอ้โดนปาดสองรอบโรเจอร์แม่งเอาเรื่องว่ะโอเคสวยโรเจอร์แม่งเอาเรื่องว่ะโอเคครับอุติก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะพี่ชอบอยู่นะครับไม่ยิงกระเด็นไปเฮ้ยเข้าทงเหรอยานนะสนิกแมนไปสวยเกนิกแมนน่าจะไหวอยู่แล้วทงกลางเสียเลยเหรอสวยโอ้ยเข้าไม่ถึงโอเคตีเร่งเลือดเนี่ยชอบจริงตีพวกเร่งเลือดเนี่ยถูกใจฮะเขาดอดแล้วพี่จิมเบ้แป๊บเออว่าจะรอดค
ใครอาคามาเหรออาคาต้องเจอสกิลแล้วครับโอเคโอ้ล้มสวยโอ้ยแรงเฮ้ยจะแพ้มันอ่ะโอ้มันบัฟเนื้อมาในธรรมดาโอเคโอ้ยตายเลยครับบูเยอะไปเนี่ยตกใจเลย MVP ไปก่อนคุณตินะครับโอเคครับผมด่านโอ้โหด่านนี้ผมไม่ค่อยถนัด ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมไปข้างล่างเองมาแล้วก็คืออุตินะครับผมเป็นตัวละครที่ผมว่ามันน่าสนใจนะตรงที่ว่าหล่อนี่กันผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าอุ๊ยใครอะชิกิเหรอโอเคลงไปก่อนนะครับน่าจะกันได้อยู่ขอละกันโอ้ไอ้ทุเล่เด้ยอุ๊ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอุ๊ยดอเหรอโอเคครับอาคาแตกครับตามสภาพฮะอาคามันแพ้อุติอยู่แล้วโอเคโดนไปบัฟเดฟมายังโอ้โหดอกละ 5,000 นี่บัฟเดฟแล้วเหรอบัฟเดฟแล้วเหรอตายนะครับผมเหลือใครเนี่ยโอ้โรเจอร์มาว่าโรเจอร์มาขอขึ้นแล้วกันนะใครจะอยู่ให้โง่อะใครจะอยู่ให้โง่ล่ะครับพี่น่าแล้วผมก็ลงไปดิรออะไรนี่ลงมาดิไม่โดนใครเลยหนีดีกว่าผมนึกว่ามันจะลงมาอืมนี่ไงสวยครับผมเพิ่มเดฟเพิ่มเราเก็บสแต็กได้นะสำหรับตัวนี้นะเราเก็บสแต็กอ้าวเฮ้ยใครขึ้นมาแชงเร็วๆแชงอีกก่อนจะเย็นเพื่อนแชงแกไม่รอดหรอกจริงไปก่อนไปพร้อมโอเด้งนี่แหละตกลงกันไปหมดเลยแม่มันเจ๋งจริงๆนะโอ้ทีมนี้ผมนี่ประทับใจและผมก็มาแล้ววัยรุ่นผมก็ไปใหม่ดีดีกว่าอ่ะไอ้นี่ออกมาแล้วเราขึ้นไปบนดีกว่ามันลงมาแล้วขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเราสายป่วนว่ะเราสายแบบเขาเรียกว่าป่วนนะครับผมเขาจะติดบูธว่ะปัญหาเกิดแล้วใครมาวะดอทก่อนดอทรอก่อนแล้วกันนี่ไงเฮ้ยอะไรโรเจอร์นี่ไงเล่นกับผมมาจบยากเข้าใจป่ะโอเคครับยืนที่ก่อนแวบเรียบร้อยเหลือใครเนี่ยจะขึ้นมาไหมไอ้ตัวนี้อย่าล้ออ๋อสีทองไปแล้วชนะไปครับผมเงียบโอ้ยนอนน่ารักนะจ้าอูเจอคู่ปรับ MVP เป็นของโอ้โหนี่ครับกันธงให้เรานะครับเป็นไงบ้างนะครับผมจบไปแล้วนะครับน้องอุนตินะครับผมนะก็ทีนี้มันจะมีคำถามมานะครับผมว่าอ้าวแล้วอุนติเนี่ยสามารถชนะอุตะได้ไหมนะครับผมเก่งกว่าไหมมีการถกเถียงกันในกลุ่มหรือว่าในการพูดคุยนะครับผมอยากจะตอบในเชิงนี้ละกันจากที่ไปเล่นมาหลายๆตานะครับผมนะจากที่ไปเล่นมาผมมองว่าอุนติเนี่ยถ้าเทียบแล้วเป็นสายหมัดนะครับผมสีฟ้าแล้วอุตะนะครับผมเป็นสีฟ้าเหมือนเป็นสีแดงนะครับผมด้วยการที่ชนะสีเนี่ยผมว่าเขาชนะไปครึ่งนึงแล้วนะครับผมเพราะว่าชนะสีนะอันดับแรกก่อนนะครับผมส่วนอันดับที่2คือด้วยอุตะเนี่ยเขาต้อง
ใช้สกิลเพื่อให้ติดสถานะนะครับผมแล้วอุลติเนี่ยไอติดสถานะของเขาเนี่ยมันย่นเลยนะครับผม 80% ดังนั้นจุดนี้ก็สามารถที่จะเหนือกว่าอุตะได้นะครับผมถ้าดูจากพาสซีฟนะแต่หลักๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ามันอยู่ที่คนเล่นนะครับผมอุตะอุลติเนี่ยพูดผิดนะครับอุลติเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมก็เล่นไม่ได้เก่งนะครับผมและเล่นไม่เข้ามือด้วยสำหรับผมนะนะครับผมแต่ถ้าคนเล่นเข้ามือเนี่ยผมเคยเจอในแรงค์เนี่ยผมเล่นสายมัดเนี่ยสู้เขาไม่ได้ก็มีนะครับผมนี่ยอมรับถึงความโหดของเขาเพราะเขาลดดาเมจแอทแทคเกอร์ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวครบเครื่องสำหรับตัวปราบแอทแทคเกอร์ไม่ได้กลัวโรเจอร์นะครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้กลัวนะครับผมเพราะสกิลมันขัดได้นะเนี่ยพลังเกิดผลซัดปิวก็ขัดสกิลเขาได้อยู่ดีนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะสำหรับใครมีประสบการณ์อะไรก็แชร์เข้ามาที่คอมเมนต์ละกันนะครับแล้วแชร์กันแบบไม่อคตินะครับผมนะลองแชร์กันนะครับผมอยากให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับข้อมูลนะไม่ใช่ไปขิงกันด่ากันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับน้องอุลติอยากให้ทำตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าทำได้พี่จะรีบทำให้ทันทีนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับYo samurai. Come, sorry.